เซตที่ลาตินได้2วันครับผมคือยังเจ็บคออยู่นิดนึงครับผมแต่ว่าก็ยังได้ครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปยุโรปอีก3ที่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาปิดที่ประเทศไทยราชมังคลาครับได้ที่สุดได้ที่สุดราชมังคลาครับผมก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวกับทีมแบบว่ามีอะไรใส่หมดทุกอย่างแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนเลยตอนนี้ก็พอแล้วครับว่าแต่ละคนก็รู้เหมือนกันว่าให้เขาสนับสนุนมากทั้งคนที่เป็นแฟนคลับผมแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับผมด้วยก็อยากขอบคุณที่แบบว่ามาร่วมสปอร์ตแล้วก็แบบว่าเป็นกำลังใจให้กับคนไทยคนหนึ่งครับผมเขาบอกว่าวันที่ประกาศกับวันคอนเสิร์ตคือเป็นเรียงเลข1 2 3 4 5 6 7อันนี้คือความตั้งใจไหมครับยังไงบ้างคือเอาจริงผมก็เพิ่งรู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้นับปีแบบไทยมานานมากซึ่งวันที่4พฤษภาคมเนี่ยผมไปดูหมอดูมาอันนี้ก็หมอดูมาให้จริงๆแล้วเขาตัวถามว่าแบบวันไหนดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า4พฤษภาคมเป็นวันที่ดีที่สุดครับผมแล้วพอลงมาแล้วแบบคือมันดีมากแล้วแต่หลายคนก็เหมือนจะไม่ได้ติดงานไม่ติดสอบไม่ติดอะไรเลยผมก็แบบว่าแฮปปี้ได้มาเต้นโชว์อะไรให้คนไทยบ้างไหมคะเตรียมโชว์โอ้ยบอกวันนี้เหรอสปอยนิดนึงได้ไหมเร็วไปเร็วเรื่องเป็นเรื่องโวยโวยที่ประเทศไทยต้องเกิดหรอแล้วผมแน่นอนอยู่แล้วก็คือจริงๆผมว่าแบบจริงๆระดับประเทศเขาก็เรียกร้องที่จะแบบว่าแต่ให้ไปทางก่อนประเทศเขาหน่อยนะว่าบ้านเกิดเราแล้วก็รวมคนทุกประเทศเนี่ยครับผมมารวมที่บ้านเกิดเราน่าจะเป็นภาพที่สวยที่สุดสุขภาพพร้อมไหมคะพี่ละสุขภาพพร้อมไหมพร้อมครับผมตอนนี้เดี๋ยวเอาที่เจ็บคอยหายงั้นนี่ก็ย้อนกลับไปตอนนั้นตอนเจ็บขาที่ต้องยกเลิกด้วยที่ใช่ครับตอนนี้ก็คือถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นครับแต่ว่าคือทุกรอบที่โชว์เนี่ยหรือว่าทุกรอบที่ผมเต้นเนี่ยคือมันก็จะมีการพันขาครับผมคือล็อกต้นขาล็อกเอ็นเอาไว้ครับเวลาโชว์เนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่ได้ทำให้แบบมันมีเขาเรียกว่าอะไรครับถ้าว่าจะกระโดดหรือการเต้นเนี่ยแบบแรงกระเทือนนะใช่ไหมครับแรงกระเทือนใช่ผมมันจะไม่เข้าถึงแบบว่าเอ็นมากเพื่อก็มีบอกว่าเป็นทีมที่คอยดูแลเรื่องขาผมแล้วก็ไปกับทุกประเทศที่เรียกว่าใส่เต็มร้อยใช่ครับขอบคุณมากนะครับมีเรื่องแฟนๆเป็นห่วงแต่ว่าเราบินท้องแล้วผมจริงเรื่องบินผมก็แอบตกใจอยู่คิดถามว่ายังพาไปต่างประเทศแล้วค่ะหาของกินตลอดหรือแบบเป็นธรรมเนียมของเราเลยไหมคะคือผมว่าแบบเวลาไปแล้วแบบผมไปหาการที่ไปกินของอาหารที่ของเขาเพราะมันเป็นการที่แบบ respect แต่ว่าวัฒนธรรมของเขาแล้วก็อยากรู้ด้วยครับว่าแบบว่าคนที่เนี่ยเขากินรสชาติกันยังไงแล้วเขาอยู่ในเวลาโชว์เนี่ยเราจะได้เอาแต่ว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยขึ้นบนเวทีด้วยแล้วมันจะทำให้แบบว่ามีคอนเนคชั่นกับแฟนคลับที่อยู่ประเทศอื่นด้วยก็เลยแบบว่าแบบชอบไปกินอะไรที่แบบว่ามันเป็นของแปลกตาหรือว่าเป็นของที่แบบว่าเป็นล็อกคอมากกว่าไปกินร้านที่มันแบบแฟนซีขอบคุณมากนะครับมีส่วนนี้หนึ่งมีส่วนนี้หนึ่งได้ครับแต่ละชั้นมาเจอถึงร้อยเลยครับอะไรนะราชมังนี่เจอถึงร้อยเลยนะอะไรนะ